ือจะบอกว่าตอนจอยมาเว้ยยามแบบนู่นนี่นั่นเลยวันนี้เดินมากับหญิงคือแบบตอนพี่จอยอยู่เขาห้ามเข้าพอหญิงมาเท่านั้นแหละเข้ามาได้เลยไม่มีคนตรวจด้วยในมหาลัยหญิงแบบมาพร้อมทุกอย่างนี่อันนี้เป็นสนามกีฬาไปเดินไปเธอมาทุกอย่างเวลคัมมาเลยนะทุกอย่างเปิดหิมะตกทางดีสวยตอนเราไปลำบากตอนรอเครื่องมาแล้วยังไงเราแต่เราราบรื่นตลอดทางนั่นแหละพระเจ้าโชคดีเธอไปหมดแล้วนี่คือบรรยากาศทางเดินไปเรียนนะทุกคนต้องสวยขนาดนี้ไหมเนี่ยสวยมากเลยอ่ะอันนี้เหลืองๆคือตึกเรียนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตึกเรียนของภาษานะแต่เป็นคณะอื่นเขามากกว่าแล้วว่าหิมะตกเล็กเดียวใครตื่นสายคือไม่ได้เล่นละร้านหม่าล่าเซียงกัวเจ้าประจำปิดไปแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าอื่นก็ผ่านมาตั้ง30ปีแล้วตัวเสียดายมากเลยอ่ะนี่เดินมาเพื่อแวะเข้ามากินไม่เจอใช่เสียดายจังหาร้านต่อไปนี่ไล่ร้านโปรดไปเรื่อยๆนะดูว่าร้านไหนยังเหลือรอดนี่ร้านโปรดเราก็ปิดแล้วเดินมาคือร้านโปรดแบบเจ๊งไปแบบเจ๊งไปหมดเลยบางร้านยังเหลือแบบยังเหลือป้ายให้เห็นนะบางร้านคือไปแล้วเปลี่ยนแล้วไปที่เก็บของแล้วสี่ปีผ่านไปเนาะเขาก็หนักหนาเหมือนกันช่วงโควิดเฮ้ยเทียนเทียนเจนเมียนยังอยู่เฮ้ยยังอยู่แต่เปิดไหมไม่รู้ดีใจขนาดเฮ้ยเราเดินมาตั้ง4 5ล้านแม่งปิดหมดเลยดีใจจังโอ้ยนี่ซีหยวนที่เคยอยู่ไอ้นั่นไอ้ลำรูเมทเธอออกไม่ได้ด้วยว่ะเมื่อก่อนเราเคยออกกันมาหาของกินสบายเลยไม่อาจจะต้องเดินออกมาเดินแทนแต่เหมือนไกลเขาต้องเดินอ้อมวงแขวนเลยเหมือนหอเราตอนนี้บ้านที่เขาให้เอาแขวนข้างหน้าแล้วมาเอาของเดียวแต่นั้นนี่แขวนไว้รวมมหาลัยเลยนะไม่ใช่ไว้หน้าหอแต่ตรงนี้มีร้านค้าเปิดใหม่หน้าตรงต้าอันนี้คือเคยเดินลงไปตอนที่ยังไม่เสร็จด้วยนะมีคลิปอยู่ข้างในเดินแบบตึง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 เลยเป็นแถวแต่นี้มีหมัดเปิดใหม่มีของมีร้านที่เปิดใหม่แบบเพิ่งเปิดเลยแล้วก็ร้านเก่าที่ทยอยปิดไปร้านประจำร้านน้ำไม่อั้นอ่ะที่หยวนเดียวก็หมดแล้วอ่ะมันเคยอยู่ตรงนั้นหุยร้านประจำเปลี่ยนไปเยอะหายไปเยอะจริงนึกถึงร้านป้าคนนั้นเลยเนาะที่เขาจะถือแก้วขึ้นมาแล้วพูดอีควายเราก็เขาถามเราบอกว่าอ๋อไม่เขาบอกว่าหยิบหนึ่งหยวนหนึ่งหยวนน้ำเติมได้ไม่อันเออและคือคิดภาพดิคนไทยแบบตัวเข้าไปอีควายเอออีควายอย่างดังเป็นตรงต้านะและย่านนี้นั่นคือเส้นนั้นคือร้านเล่าเรียงกันไปยาวสุดถนนนะคะยังไม่ได้เดินไปดูว่ามันปิดหรือยังแต่ป้ายป้ายยังอยู่ป้ายเก่ายังอยู่เราไม่รู้ว่าปัจจุบันยังอยู่ไหมแสดงว่าเป็นอย่างนึงอย่างน้อยอย่างอื่นไม่อยู่ร้านเราก็อยู่นะเออถึงร้านอาหารเราไม่อยู่นี่ถ่ายไปฝั่งตรงข้ามมันมีชื่อร้านบับเบิ้ลก็หายไปแล้วบับเบิ้ลร้านเข้าประจำแล้วก็ร้านนั้นร้านเกาหลีอ่ะที่เพื่อนเกาหลีเราหัดแบบว่าหัดเปิดขวดแบบทอร์นาโดหน้าบับเบิ้ลเห็นนะสีป้ายสีดำดำสิยังอยู่เซเว่นฟอร์มเองอยู่นะมันมีอันนึงป้ายหน้าตาเป็นเซเว่นเซเว่นไทยเลยแต่เข้าไปถึงอ้าวเป็นผับผ่านไปนานเขาจิ๋วเป็นเจียนเดี๋ยวถ้าต้องซื้อวันไหนมาเดี๋ยวมาใช่แล้วถ้าเกิดเนี้ยเดินไปสุดทางตรงนี้ข้างหน้ามีคดีลองดูให้อยู่ไหมโอ้ยร้านที่เคยกินปล่อยเช่าหมดเลยจ้าเจ๊งหมดเดี๋ยวทีร้านสดอยู่จ้าจ้าจ้ามันต้องเข้าทางใต้ดินนะคนมาจากไหนคือว่าไปเที่ยวผับแล้วเข้าหอไม่ได้เลยโคฟิวแล้วอ่ะเข้าคาราโอเกะเลยราคาเหมาเขาถูกเท้าอ่ะโปดจำเท้าเพราะอย่างน้อยก็เป็นร้านที่เราชอบไปอยู่บ้างที่นี่นะอันนี้เราจะไปที่นี่อะไรก็ซื้อเค้กชิ้นเล็กๆกินดิเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยแต่ที่มันน่ากินมันชิ้นใหญ่จะมันน่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าใช่ทุกคนมันน่ากินมากใช่ข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่ด้วยหมุนให้หน่อยดิโอเคขอตัวไปกินก่อนนะความหิมะหนามากเขาจะเป็นรถเหล็กคอยดันหิมะออกเดินมาอีกรอบครับไม่ใช่ขนมแต่คือหิมะคือนุ่มเชียวนี่มันมีหิมะอยู่ข้างบนรถ
ไปแล้วเหมือนมันจะพาเราไปฮอกวอตส์ได้ไงไม่รู้อันนี้คือสะพานรถไฟนะที่ตอนก่อนพาเดินมาตอนนี้หิมะตกเลยพาไปถึงมาเก็บภาพอีกทีนึงบรรยากาศคริสต์มาสมากเลยอ่ะสวยเนาะจะไม่ทันหรอหมุนลมจะพูดหรอหิมะเข้าหน้ามันไม่ใช่หนังโรแมนติกมันคือหนังเฮโร่ไม่เขาจมูกเขาปากเขาลูกตาไม่ได้บอกว่ามันไม่สวยมันสวยแต่มันรำคาญใช่ไหมล่ะพอมันโดนตัวแล้วมันละลายเลยแล้วก็จะเปียกมันควรเป็นของที่เรามองอยู่ในที่ร่มไม่ใช่ออกมาเดินตากมันแบบนี้แล้วมันเข้าหน้าไม่เข้าใจว่าวันนี้จะเดินหันหน้าไปทางไหนมันก็พัดเข้าหน้าเราได้ตลอดเลยงงมากมันมาต้อนรับน้องหญิงไงพี่อยู่หลายวันถึงว่าไม่ตกนะแบบมาแล้วแบบเวลคัมจ้าเต็มที่ไม่เข้าจมูกไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเย็นถึงใจเลยลมแบบว่าให้หายใจด้วยน้ำแข็งเป็นคนเอาไปหรอกไม่เข้าจมูกอ่ะอันนี้คือคาฟูชวนถามว่าที่พันหลังกางอยู่ไหนอยู่นี่นะคะอยู่ตรงนี้ด้านนู้นคือโรงพยาบาลแล้วก็หายยุ่นปิงขวนแล้วก็ปู่ขวนมีกาแฟด้วยถึงอาหารไทยก็มากินขนมเนี่ยอิมพอร์ตฟู้ดอะไม่มีหรออิมพอร์ตแล้วไงไม่มีกาแฟไม่ต้องกาแฟอิมพอร์ตก็ได้กาแฟอะไรก็ได้เธอนี่มาม่าก็ต้มยำกุ้งอู้โอ้มาม่ามาม่ายำด้วยสำหรับใครที่คิดถึงอาหารไทยคาฟูมีแล้วจ้ะนี่ยำมีไก่เมื่อวานแล้วก็อันนี้จริงเป็นของดีคาบินนะพวกที่เป็นผักดองกับเนื้อสัตว์ตุ๋นมีหน้าคนถึงบอกว่าให้ถ่ายรูปก่อนเมื่อกี้จะจิ้มลงไปอยู่แล้วพี่จอยบอกว่าให้ถ่ายรูปอ่ะก็เลยต้องถ่ายรูปอ่ะเราจะกินน้ำลายจะไหลแล้วนะนี่ชื่อไก่น้ำลายสองพอดีเลยให้กี่โมงแล้วบ่ายสองแล้วมื้อแรกจำมาได้ไหมสาหร่ายเย็นๆงาเป็นไงเหมือนได้กินทะเลเลยคิดเอาเองว่าจะเป็นยังไงทำไมอ่ะอารมณ์อะไรอยู่นะมันมีความได้กินทะเลอ่ะอันนี้มันใช่ปะใช่มันที่เราชอบกินอ่ะเปรี้ยวๆอ่ะอันนี้อร่อยมันน่าจะชูอันนี้บางร้านผักดองอ่ะทำเค็มบางร้านทำเปรี้ยวลองหมูแดงมั้งชิ้นมันใหญ่ไปอ่ะยังไงเปรี้ยวหมูแดงนะอืมมีกลิ่นเปรี้ยวจริงคุกหมี่เย็นกันล้วงข้างล่างเลยก็ได้ไม่คุกแล้วเป็นการทำลายผักชีให้ออกมาใช่ไหมแตงกวาเคยกินแต่แบบเส้นเล็กไม่เคยกินแบบเส้นใหญ่มาก่อนเลยเคี้ยวไม่ค่อยสุดท้ายไก่ของโปรเธอร์นี้จะอร่อยไหมนะดูท่าจิ้มน้ำจิ้มน้ำไก่มันกินได้ไหมน้ำอร่อยไก่ก็อร่อยรสชาติเหมือนบ้าๆเลยอร่อยโอเคงงแงแล้วกินแล้วกินแล้วกิน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 หิวหิว